โหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งนะครับก็ซึ่งลงไลฟ์มาเมื่อกี้สำหรับการลงเรทเนาะสำหรับใครที่อยากลงเรทสามารถติดตามดูได้นะส่วนใหญ่ผมจะลงช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มถึง 1 ทุ่มนะครับผมนะก็ลงเก็บเหรียญมารีบัฟไปเรื่อยครับผมใครไม่มีดาเมจก็มาลงด้วยกันได้ก็กดติดตามไว้แล้วก็รอเข้ามาลงได้เลยไม่มีอะไรกดเข้าลิงก์เซิร์ฟมาลงได้เลยครับผมไม่มีเงื่อนไขอะไรเนี่ยแล้วมาดูอัปเดตใหม่กันครับผมก็จะเป็น 9.2 นะคือเมื่อกี้เขาอัปเดตมาตอนเที่ยงคืนเนี่ยเป็น 9.1.9 ตอนนี้เป็น 9.2 แล้วเผลอไม่ได้เลยครับผมเนี่ยอัปเดตใหญ่ๆเลยก็คือเนี่ยนะเราต้องดูที่ 9.1.9 เนี่ยอัปเดตใหญ่ๆคือการเอาเดดบอลออกครับผมเอาอีเวนต์เดดบอลออกเนาะแล้วต่อมาก็อัปเดตแก้เรื่องปิงแล้วก็เรื่องของที่เราตีบอสแล้วมันเป็นศูนย์แล้วมันไม่ตายแล้วก็แก้บั๊กต่างๆนะครับผมตรงนี้รายละเอียดปลีกย่อยไม่มีอะไรแต่ที่สำคัญคือเขาปรับบาลานซ์ครับผมก็มีการเพิ่มบัฟของเมดบิลคืออะไรเมดบิลคือพวกเวิร์กพวกเอฟเฟกต์ที่เพิ่มเกี่ยวกับ ability damage นั่นเองนี่คือเบสบิลเพราะเหมือนจะไม่ค่อยมีคนใช้กันก็ต้องบัฟซะหน่อยนะครับผมแล้วก็เพิ่มพวกบัฟครับผมบัฟสกินเอฟเฟกต์ครับผมบัฟทาเลนต์เรามาดูกันบัฟยังไงแต่เนี้ยอันนี้เป็นบัฟครั้งที่2ครับผมตอนนี้ตีหนึ่งกว่านะคือบัฟที่ครั้งที่2ตอนเที่ยงคืนผมบัฟไปรอบหนึ่งละแล้วผมก็จำไม่ได้แต่ผมเหมือนว่ามันเนี่ยดูดิหนวดขาวผมเป็น 3.14 นะตอนก่อนเที่ยงคืนก็คือ 9.1.8 หนวดขาวผมดาเมจอยู่ที่ประมาณน่าจะ 1.8 1.4 1.8 นี่แหละจำไม่ได้หลังเที่ยงคืนหลังจากอัปเดตปุ๊บหนวดขาวผมดาเมจอยู่ที่ 2.3 ครับผมส่วนตอนนี้ก็คือเป็น9เวอร์ชัน 9.2 เนี่ยตอนตี 1:45 เนี่ยที่เขาชัตดาวน์ไปเมื่อกี้หนวดขาวผมดาเมจอยู่ที่ 3.14 นะโอ้โคตรโหดนี่ตัวรีไวก็ขึ้นมาอีกครับผมเป็น 2.4 ละดาเมจขึ้นมาโคตรเยอะเลยนะเราไปดูกันเราลองมาดูสิคือก่อนเที่ยงคืนเนี่ยดีเพสผมจะอยู่ที่ 25-30 ครับผม 25-30 นะแต่ว่าตอนนั้นนะผมไม่ได้กดยาแปลว่าถ้ากดยาก็อยู่ที่ประมาณ 50-60 อะไรประมาณนี้นะส่วนตอนนี้ก็คืออยู่ที่ 50-60 ผมตีให้ง่ายๆคือขึ้นมาดาเมจทุกคนจะขึ้นมาประมาณเท่าหนึ่งครับผมประมาณเท่าหนึ่งเลยเหมือนกดยานี่สกิลหนวดขาวมาแล้วครับผมถ้าสกิลหนวดขาวมาดาเมจก็จะโดดเลยนี่ขึ้นมาเป็น100ทีมของผมตอนนี้นะก็จะมีหนวดขาวก็อตลี่ครับผม แล้วก็มาคิมะก็อตลี่แต่ว่าผมยังทำบัฟดำไม่ได้นะที่ผมลงเลททุกวันนี้ก็เพราะว่าจะพยายามทำบัฟดำอยู่ให้เหมือนคนอื่นเขาเนาะมาคิมะก็อตลี่รีไวก็อตลี่ครับผมแล้วก็อุลาละก็อตลี่ลิงก็อตลี่ครับผมกอนก็อตลี่เหลือ2ตัวที่ไม่ใช่ก็อตลี่ก็จะเป็นกิยูกับโกโจก็พยายามหาอยู่นะครับผมเนี่ยกิยูกับโกโจนะครับแต่มันไม่ได้นะมันไม่ได้ก็อตลี่สักทีเนาะก็ยังไงขอให้ตื่นมาแล้วได้ก็แล้วกันส่วนอัปเดตถ้าเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยอะภาษาชาวบ้านเลยแบบว่าไม่เรื่องมากนะก็คือเอาอีเวนต์เดดบอลออกแล้วก็บัฟดาเมจเราจากตัวเคิร์กจากทาเลนต์จากสกินทำให้เราดาเมจเพิ่มขึ้นมาจากทีมเราดาเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณเท่าหนึ่งได้ก็คือการบัฟนั่นแหละไม่มีการเนิร์ฟไม่มีอะไรที่เหลือก็เป็นแก้บั๊กต่างๆนานาจากนั้นก็มาดูเรื่องของโค้ดมีมาให้2 โค้ดนะครับผมก็จะเป็นFreeWilly FreeWilly คนนี้คุณก็จะได้กล่องคอสมิกของฮาโลวีนเนี่ยมา2กระป๋องที่เหลือก็เป็นยาเหมือนเดิมส่วนอีกโค้ดหนึ่งนี่คือผมใส่ไปแล้วเนาะFreeWillyผมใส่ไปแล้วอีกโค้ดหนึ่งเป็น MageWarrior ครับผม MageWarrior ก็ได้เหมือนเมื่อกี้แหละได้ยากับกล่องคอสมิกอีก2กล่องก็จะได้เป็น4กล่อง ก็คือถ้าคุณใส่2โค้ดนี้ที่ได้มาคุณจะได้กระป๋องเนี้ย4กระป๋องฟรีๆแต่นี่ผมใช้ไป2นะเหลืออีก2เดี๋ยวไปเปิดกันดูเนี่ยกล่องฮาโลวีนก็คือกล่องที่จะรวมคอสมิกทุกตัวในโลกหนึ่งในกาแล็กซี่หนึ่งมีโอกาสได้ทุกตัวนะผมอยากให้มันสคิปตรงนี้ได้มากเลยมันช้าครับผมยูเนี่ยคิยูกับโกโจผมพร้อมมากเลยนะถ้าก็อดลี่มาเมื่อไหร่เนี่ยแบบว่าผมทำ3ดาวได้ทันทีอ่ะมันไม่มาผมปั่นรอมันมานานแล้วเหลือแค่2ตัวห้องเลยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยผมพร้อมมากเลยแล้วก็โกโจเนี่ยดูนี่ผมพร้อมมากการทำ3ดาวใช้ประมาณเท่าไหร่7ตัวหรือเปล่าเทียบพร้อมเสมอครับผมนี่มันมียาอยู่อะผมก็เลยไม่อยากทำอะไรดูซิว่าบัฟทาเลนต์เป็นยังไงบัฟทาเลนต์เป็นยังไงเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันบัฟมาหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นเป็น218นะเนี่ย149เนี่ยได้232ผมจำไม่ได้อ่ะแต่มันเขียนว่าบัฟอ่ะมันก็ได้จะบัฟแหละเนี่ยบัฟทาเลนต์แล้วก็มาดู 9.2 ปรับบาลานซ์River Cosmic Scaler DPS should go up across the board pick ตัวคูณของ Mystic นะครับผมแต่มันไม่มีอันนี้บักเพราะเมื่อกี้ผมจำได้เนี่ยผมเห็นเมื่อกี้ตัวพันดาเมจเนี่ยมัน195ครับเมื่อกี้นะก่อนที่มันจะปรับตอนนี้ทีมผมก็ลง Impossible สบายๆผมแต่ไหนแม่ยังไม่ไหวเท่าไหร่ที่ถึงถ้าไม่กดยาผมก็สามารถลงได้เลยเนี่ยผมอยากได้ลิงผมไม่ได้อ่ะ ผมอยากได้ชุดลิงครับผมมันไม่ได้อ่ะมันลงหลายรอบนะเหรียญเพียบลงจนเหรียญเพียบจนแบบว่าลิงนะแบบบัฟดำ2อันแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ชุดอ่ะ คนมันซวยเขาบอกไงให้ทำไงในที่สุดฝันเราก็เป็นจริงครับผมใช้เวลาเดือนกว่าๆเนาะเพราะตอนนั้นเนี่ยฝันฝันเลยนะว่าเราอะอยากลงเรท Impossible ลงคนเดียวเพราะว่าขี้เกียจไปแจมคนอื่นมันต้องไปแจมเพราะแต่ก่อนดาเมจเราน้อยครับผมนะเราเล่นใหม่ดาเมจเราน้อยเราก็ลงเรทเราลงได้แต่แบบถึงแค่ฮาร์ดไงลง Impossible เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยดาเมจมันน้อยเนาะแต่ตอนนี้เราก็ทำได้แล้วสามารถลงได้แล้วเพราะหลักๆเพราะว่าเลเวลแคปมันเพิ่มครับผมตอนนี้มันเลเวล150แต่ก่อนที่ผมเข้ามาเล่นอ่ะมันเลเวลถึงแค่100เองเนาะเปิดกุญแจเลยกุญแจหมดแล้วนี่ลง Impossibleกดยากับไม่กดยาแทบไม่มีผลคือถึงไม่กดยาก็ผ่านใช้เวลาประมาณ1นาทีกว่าๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันบัฟจริงบัฟจังก็ผมบอกเลย ใครทิ้งทีมไปลองกลับมาเข้าดูใหม่ตอนนี้สิ่งที่จะต้องดูใหม่ก็คือเรื่องของเมดบิลนั่นเองว่ามันจะแรงไหมเพราะก่อนที่มันจะอัปเดตเนี่ยดีที่สุดคือ Warrior 2 อันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ชักลังเลแล้วเพราะว่าเขาบัฟเมดมาเนาะอย่าง DPS ตอนนี้ผมขึ้นที่ 3.14 เนี่ยผมจะต้องหา Cosmic Warrior มาลองตอนนี้ผมไม่มี Cosmic Warrior เนาะเพราะว่าผมมี Cosmic แค่อันเดียวเองเนี่ยผมมีแค่อันนี้ครับผมที่เป็น Cosmic เนี่ยอันนี้ผมมี Warrior แต่ว่ามันเป็น Mystic นะรีไวนี่ใส่ Warrior 2 อัน 2.47 ครับผมนะแต่ว่ารีไวเนี่ยอย่าลืมว่าตัวนี้ยังไม่ได้เป็นบัฟดำแต่หนวดขาวเนี่ยบัฟดำ2 อันนะเดิมผมเลยคิดว่าถ้ารีไวใส่ Warrior 2 อันที่เป็น Cosmic แล้วก็ตัวนี้เป็นบัฟดำน่าจะเก่งกว่านี่ครับผมก็นี่ปั่นมารอแล้ว ปั่นมารอแล้วรีไวเหรอ 5,000 เหรียญนี่มาคิมะ 9,000 เหรียญครับผมเจอแน่คืนเนี้ย2 ตัวเจอผมเพราะว่ามันเนี่ยดูมาคิมะดิมันยังไม่มีบัฟดำเลยครับผมแล้วก็รีไวขาด1 อันผมปั่นมาคิมะก่อนแล้วกันปึ๊บใส่บัฟดำหมดเลยปึ๊บโอเคก็น่าจะประมาณนี้กับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ลองกลับไปดูทีมกันว่าดาเมจคุณอะ DPS คุณอะเพิ่มมาเท่าไหร่สำหรับอัปเดต 9.2 นี้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ